หรอกมาแล้วเหรอเป็นยังไงบ้างแม่คะถ้าคราวนี้ลูกสอบผ่านขอทำสิ่งที่อยากทำนะแน่นอนสิจ้าถ้าลูกสอบติดอยากจะทำอะไรก็ทำเลยนะตกลงเนาะการที่เราจะหาค่า x นะครับคุณจะต้องนำจำนวนตรงนี้แล้วก็มาคูณกับตรงนี้นะครับจากบทเรียนเมื่อครั้งก่อนนะครับเนื้อหาต่อไปนี้จะเป็นส่วนที่สำคัญมากๆอาจจะออกสอบด้วยเพราะฉะนั้นช่วยตั้งใจฟังกันให้ดีนะครับลูกแม่ช่วงนี้เรียนหนักมากทานเยอะๆนะจ๊ะอ่ะนี่จ้ะหนูอิ่มแล้วอะแม่หนูขอทำสิ่งที่อยากทำตอนนี้เลยได้ไหมถ้างั้นลูกอยากทำอะไรก็ทำตามใจเธอจ้ะจริงเหรอขอบคุณค่ะจะไปไหนน่ะโธ่ให้ตายสิเด็กคนนี้